ค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆก็มาเจอกันนิดอีกแล้วนะคะปริศนาโคเคนนะคะค่ะหวังว่าทุกท่านจะมีสุขภาพแข็งแรงทุกคนกันนะคะค่ะคลิปนี้นะคะนิดๆก็มาชวนเพื่อนๆถักนะคะก็อยู่ตระกูลโดยลี่อยู่นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นที่ลองถ้วยกาแฟลองแก้วน้ำนะคะหรือโคสเตอร์นั่นเองนะคะค่ะนี่ก็ได้ถักไว้วันนี้จะถักเป็นรูปหัวใจนะคะเพื่อนนะคะถักนี่ถักไว้หลายสีเลยนะคะเพื่อนสีแดงสีชมพูสีธรรมชาตินะคะสีเล็กซินอะไรสีธรรมชาตินะคะสีธรรมชาติสีธรรมชาตินี่คือสีพวกสีครีมพวกสีพื้นๆนะคะสีพื้นนี่จะใช้ได้ทุกจะเข้ากับทุกสีในบ้านทุกสีที่อยู่ในบ้านนะคะมันจะใช้มันจะกลมกลืนกับทุกสีนะคะใช้ได้กับทุกสีที่เราประดับบ้านนะคะก็มีสีชมพูนะคะค่ะเป็นลูกหัวใจนะคะถักไว้เป็นของฝากนะคะของฝากของหรือว่าใช้เองก็ได้นะคะหรือว่าถักขายเป็นรายได้เสริมก็ได้นะคะขึ้นนะคะค่ะนิดก็ถักไว้2ได้นะคะ3ได้นะคะลักษณะนะแต่ถ้าเพื่อนๆจะถักขายหรือว่าอยากจะให้มันดีที่สุดก็คือคอตตอนนะคะคอตตอนจะดูดซึมซับน้ำได้ดีกว่าตัวนี้อะคริลิกนะคะเพื่อนอะคริลิกนะคะอะคริลิกเขาจะมีความเบาแล้วมันขนมันเยอะนะคะขนมันเยอะก็ต้องลนไฟหน่อยนะคะถ้าทำใช้เองก็ได้นะคะทำใช้เองใช้ได้แต่ว่าถ้าขายเนี่ยนิดไม่ขอแนะนำนะคะแต่ก็ออกมาสวยนะคะเพื่อนลนไฟนิดนึงนะคะไม่ใช่ลนไฟนะลนเทียนนะคะเพื่อนถ้าเพื่อนดูติดตามนิดมาหลายคลิปนิดมาหลายคลิปเพื่อนจะรู้นะคะว่าลนไฟลนเทียนจะลนไฟอยู่เรื่อยลนเทียนจะลนยังไงนะคะจะใช้ได้อะคริลิกค่ะแต่คอตตอนนี่เราไม่ต้องลนนะคะค่ะตัวนี้จะเป็นครึ่งตัวนี้ได้ตัวนี้จะครึ่งอะคริลิกครึ่งคอตตอนนะคะ 40% คอตตอนแล้ว 50% อะคริลิกนะคะตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะตัวนี้จะไม่มีขนนะคะตัวนี้นะใช้ได้นะคะนุ่มด้วยนะคะความนุ่มและความมีน้ำหนักนะคะก็ซึมซับดูดซึมซับน้ำได้ดีนะคะเป็นรองรับแก้วน้ำแก้วกาแฟนะคะตัวนี้เป็นได้คอตตอนนะคะคอตตอน 100% คอตตอนตัวนี้นะคะเห็นไหมคะนะคะตัวนี้คอตตอนตัวนี้ก็ 100% คอตตอนนะคะแต่นะคะแต่ไซส์มันจะใหญ่กว่านะคะถ้าเส้นใหญ่ไซส์ใหญ่เข็มใหญ่มันก็จะได้ขนาดใหญ่นะคะใหญ่นะคะตัวนี้เป็นคอตตอนซอฟต์นะคะเพื่อนตัวนี้คอตตอนซอฟต์เห็นไหมคะแต่มันก็คล้ายๆกันกับ100%คอตตอนนะคะตัวนี้จะเงานะคะคอตตอนซอฟต์นี่เขาจะมีความนุ่มกว่านะคะตัวนี้มันค่ะคอตตอนซอฟต์นะแล้วแต่เพื่อนๆแต่ก็พยายามใช้คอตตอนนะคะจะได้ทนทานใช้ได้นานนะคะแต่ถ้ามีไหมพรมที่บ้านถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะซื้อมาเพิ่มก็ใช้ได้ที่มีอยู่ก็ได้นะคะแต่ใช้สีพลายนะคะหรือว่าใหญ่กว่าสีพลายนะคะแต่ใช้บางมากนะคะเพื่อนๆค่ะมาดูเข็มกันนะคะเข็มนี้ใช้2.5 mm นะคะส่วนถ้าเพื่อนๆได้ใช้ได้เบอร์นี้นะคะนี่ไม่ทราบว่าเบอร์อะไรนะคะแต่รู้สึกเกระบนิดนะคะ DK นะคะตัวนี้นะมันจะใหญ่กว่าสีพลายนะใหญ่กว่าสีพลายนะคะใหญ่กว่าสีพลายนี่ใช้เบอร์3นะคะตัวนี้นะเบอร์3แล้วเพื่อนๆจะใช้เบอร์4ก็นะคะถ้าเบอร์4ก็จะขยายออกไปอีกนะคะเบอร์4ก็ขยายใหญ่เข้าไปอีกนะคะถ้าใหญ่กว่านี้ถ้าเราจะลองถ้วยกาแฟอะไรมันก็จะใหญ่ไปนะคะนี่กำลังดีนะคะกำลังดีนะคะ 2.5 นี่จะใช้กับไซส์ที่เหลือนะคะก็มีตัวนี้ตัวเดียวนี่ใช้เบอร์3นะคะ
3มิลลิเมตรนะคะไม่ใช่เบอร์นะคะนะคะแล้วก็มีด้ายเย็บไหมผมนะคะตัวนี้นะคะใช้รูใหญ่หน่อยนะคะเพื่อนถ้าเพื่อนๆจะถักติดดอกไม้ตัวนี้นะคะนี่นะคะอันนี้ก็เอามาร้อยไข่มุกแค่นั้นเองนะคะไม่ได้เอามาทำอะไรมากมายนะคะตรงนี้เพื่อนๆจะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้นะคะแล้วแต่จะติดเป็นอะไรก็ได้นะคะติดเป็นตุ๊กตาติดเป็นอะไรแล้วแต่ชอบตามชอบเลยนะคะอันนี้ติดนี่ก็ถักดอกไม้เป็นเหมือนดอกไม้5แฉกเหมือนธรรมดานะคะถักโบก็ได้นะคะเพื่อนแล้วแต่ความชอบดีไซน์ได้ตามสบายใจเลยนะคะลายก็เป็นลายเฉาง่ายๆนะคะง่ายๆกันไก่นะคะไก่นี่ขาดไม่ได้เนาะส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางตัวนี้นะคะประมาณ4นิ้วครึ่งนะคะตัวนี้5นิ้ว5นิ้วกว่านะ5นิ้วกว่าตรงนี้นะคะ5นิ้วกว่านะคะค่ะก็คงมีแค่นี้นะคะอุปกรณ์ไม่มากไม่ไม้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะแล้วก็ทำสลิปน็อตก่อนนะคะเพื่อนสลิปน็อตนี่แล้วแต่เพื่อนๆ นะคะว่าจะถนัดแบบไหนนะคะพอได้สลิปน็อตแล้วนะคะก็ขึ้นโซ่3มาโซ่3นะคะพอโซ่3พันทั่วเข็มนะคะเราจะถักเอฟนะคะลงไปในหลักแรกหลักที่3นะคะทั้งหมดถักเอฟนะคะลงไปหมด3หลักนะคะ1สามอ่ะเราก็ได้ปลายของเขาแล้วนะคะตรงนี้นะกับชิ้นงานค่ะพอกับชิ้นงานนะคะขึ้นโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามนะคะพอขึ้นโซ่สามพันลูกเข็มนะเราจะถักเอฟนะคะลงไปในหลักเดียวกันนะคะคือหลักเอฟคือหลักโซ่นะคะหลักแรกนะคะทั้งหมดมันเราจะทำ4เอฟนะคะแต่เรานับตรงที่โซ่3ด้วยก็ทำเพิ่มขึ้นมาอีก3หลักนะคะ1ทำเอฟนะคะดับเบิลโคเชนั่นเองนะคะ2สามนะคะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่งพันหัวเข็มข้ามมาตรงนี้นะคะหลักสุดท้ายของอีกฝั่งหนึ่งนะคะหลักสุดท้ายของอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะถักไปถักเอฟลงไปทั้งหมด4หลักในช่องเดียวกันนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะมันก็จะมาแบบนี้นะคะกับชิ้นงานค่ะพอกับชิ้นงานเสร็จเหมือนเดิมค่ะขึ้นโซ่สามหนึ่งสองสามนะคะเหมือนเดิมนะคะตรงนี้หลักแรกนะคะใช่หลักแรกในหลักเดียวกันนะคะแล้วก็จะถักเอฟมาอีก3หลักก็จะเป็น4หลักนะคะรวมโซ่3นะคะ1 2
นะคะคันในสู้หนึ่งค่ะตรงนี้นะคะพันด้วยเข็มนะคะจะมีช่องหนึ่งตรงนี้นะคะเพื่อนก็ถักเอฟลงไปเลยนะคะทั้งหมด4หลักค่ะ1มีแถวที่2นะคะ2 F เอาแถวที่3ค่ะ3 F 4 F นะคะแถวที่3นะคะเราจะนับแถวที่1แถวที่2แถวที่3นะคะทีนี้ก็คันในโซ่1พอเส้นหนึ่งก็พันหัวเข็มมาถักเอฟตรงในหลักสุดท้ายตรงที่เราขึ้นสู้3ตรงนี้นะคะถักลงไปนะคะตรงมุมนะคะแล้วถักเราจะถักเอฟลงไปทั้งหมด4หลักตรงนี้มันจะเป็นขอบมัน2ลงไปในหลักเดียวกันเลยนะคะทั้งหมด4หลักเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันจะก็จะขยายออกไปเรื่อยๆค่ะจนแถวที่4นะคะกัดชิ้นงานขึ้นโซ่3ค่ะ1 2 3เหมือนเดิมนะคะถัก F ลงไปทั้งหมดอีก3หลักในช่องเดิม1 2คันในโซ่หนึ่งนะคะเห็นไหมคะเพิ่มช่องมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น2ช่องตรงนี้แล้วก็ถักตรงนี้ลงไปช่องถัดมาเลย F นะคะทั้งหมด4หลักนะคะสาม Fสี่ Fคันในโซ่หนึ่งข้ามลงมาอีกหลักหนึ่งเลยค่ะสี่ถักเอ็นลงไปสี่หลักหนึ่งสองสามสี่คันในโซ่หนึ่งค่ะเหมือนเดิมนะคะดึงได้ก่อนคันในโซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มนะคะลงในหลักสุดท้ายเลยนะคะแทงไปอ้าวค่ะถัก F ทั้งหมด4หลักนะคะ1นะคะเพื่อน ตรงนี้มันจะแน่นๆสักนิดหนึ่งนะคะ2 3 4นะคะแถวที่4เดี๋ยวก็ได้ออกมาแบบนี้นะคะกับชิ้นงานค่ะกับชิ้นงานแล้วก็ขึ้นโซ่3เลยนะคะ1 2 3นะคะเพราะว่าเรามันก็ไม่ได้ถักยากอะไรนะคะไม่ซับซ้อนอะไรแล้วก็ไปเร็วหน่อยนะคะถักเหมือนเดิมค่ะลงไปในหลักเดิมนะคะถัก F เพิ่มลงในช่องเดิมอีก3หลักนะคะ1 F 2 F 3 F นะคะก็จะเป็น4หลักรวมโซ่3นะคะต่อมาขั้นในโซ่หนึ่งนะคะตรงนี้มันจะมี3ช่องนะคะ2 3 1 2 3แถวที่4เนี่ยค่ะตรงนี้เราจะมี 4F ใช่ไหมคะตรงนี้ส่วนตรงนี้นะคะเราจะถัก3ช่องนี้เราจะถักแค่3ลงไปแค่ 3F นะคะ1 2 3ช่องนะคะเพ
พื่อนถักลงไป 3x ขั้นในโซ่1นะคะตรงนี้นะคะแถวที่4นะคะ1 2 3นะคะพอได้ 3f แล้วนะคะขั้นในโซ่1นะคะขั้นในโซ่1นะคะF 3หลักมันจะมีอยู่3ช่องนะคะตรงนี้นะคะข้างๆขนาบข้างนะคะตรงนี้ขึ้นโซ่1แล้วก็ลงเหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะคะถัก F ลงไปทั้งหมด4หลักค่ะ1 2 3 4นะคะชั้นที่4ก็จบแล้วนะคะกับชิ้นงานนะคะเหมือนเดิมค่ะขึ้นโซ่3 1 2 3นะคะเป้า3โซ่3เหมือนเดิมเลยค่ะลงช่องเดิมนะคะถักเพิ่มลงไป 3F ค่ะ1 2 3ก็จะเป็น 4F กับโซ่3นะคะ2 3 4 5แถวที่5นะคะโซ่1ค่ะทีนี้เราก็จะได้เพิ่มขึ้นมา1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่องภายใน4ช่องนี้ถัก 3F หมดเลยนะคะขั้นในโซ่1นะคะถักไปเลยค่ะ1นี่ก็ถักเร็วนะคะ2 3นะคะ3ขั้นในโซ่1ค่ะมันจริง 3F มันจะมี4ช่องนะคะ1 2 3 4นะขั้นโซ่1ตรงนี้ก็ทำเหมือนหลักแรกนะช่องแรกนะคะแทงลงไปในหลักสุดท้ายตรงนะคะทำ F ทั้งหมด4หลักวันนี้ช่องเดียวกันนะคะ23 4นะกับชิ้นงานนะคะ1 2 3 4 5 6แถวที่7นะคะ1 2 3 4 5 6แถวที่7ขึ้นโซ่3นะคะพอกับชิ้นงานแล้วก็ขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3นะคะเหมือนเดิมค่ะถัก F ลงไป3ครั้งนะคะมันมีช่องเดิม ขั้นที่โซ่1ตรงนี้นะคะมันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาตรงนี้1 2 3 4 5ตรงทั้ง5ช่องนี้เราจะถัก 3F นะคะขั้นที่โซ่1นะคะเหมือนเดิมค่ะถักลงไปนะเพื่อน1อย่าหย่อนนะคะพอหย่อนแล้วมันจะ2 3นะคะขั้นที่โซ่1ต่อมาลงช่องนี้เลยขั้นที่โซ่1นะคะหลัก F มันก็จะมี5ช่องนะคะ F 3หลักนะคะ1 2 3 4 5นะคะขั้นโซ่1เหมือนเดิมค่ะแทงลงไปในหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะถัก F ลงไป4หลักเหมือนเดิมเลยนะคะ2สามพดสี่นะคะกับชิ้นงานนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแถวที่แปดนะคะเหมือนเดิมค่ะขึ้นโซ่สามสองสามแถวที่แปดนะคะถักเอฟลงไปสามหลักในช่องเดิมเลยค่ะสองสามนะคะขั้นในโซ่หนึ่ง
ตรงนี้มันจะมีเพิ่มขึ้นมา1 2 3 4 5 6นะคะทั้ง6ช่องตรงนี้ถัก 3F ลงไปนี่นะคะ1 2 3คานิโซ1นะคะพอคานิโซ1ก็ข้ามมาถักลงไปในหลักถัดมาเนี่ยค่ะในช่องนะคะลงทั้งหมด 3F นะตรงนี้ช่องสุดท้ายลงไปในหลักสุดท้ายเลยค่ะตรงช่องสุดท้ายนะคะทั้งหมดถัก F ลงไปทั้งหมด4หลัก1 2 3นะคะกับชิ้นงานค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้แท้ที่1 2 3 4 5 6 7 8แท้ที่9นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะเริ่มทำขอบโค้งๆข้อตรงนี้นะคะตรงนี้นี่นะคะขึ้นเพื่อนๆก็ขึ้นโซ่3นะคะแถวที่9โซ่3โซ่3ทีนี้เราจะพันนกเข็มนะคะทีนี้เราจะไม่ถักตรงหลักแรกนะคะเราจะข้ามลงมาถักในช่องแรกนะคะในช่องแรกถักลงไป 4F เลยนะคะ1 2 3 4นะคะคานิโซ1นะคะพันหัวเข็มค่ะหลักที่ช่องต่อมาเลยตรงนี้เราจะถัก 3F นะคะ1 2 2เหมือนเพื่อนถ้าเราดึงทำโซ่หย่อนมันจะหย่อนพอหย่อนแล้วมันไม่สวยนะคะ2 3 3F นะคะคานิโซ1ตรงนี้นะคะช่องที่3เราจะถัก 4F ลงไปทั้งหมด4หลักนะคะจำได้ก็จำจำไม่ได้ก็จดนะคะง่ายๆนะคะ2 3 4นะคะ4โซ่1 3โซ่1 4นะ4 3 4คานิโซ1 3หลักนี่คะตรงนี้นะคะขึ้นโซ่3 2 3พอขึ้นโซ่3แล้วก็ X ในช่องถัดมานะคะพอได้ X แล้วนะคะพอได้ X ก็ขึ้นโซ่3 1 2 3พอได้โซ่3เราก็จะทำเหมือนข้างนี้นะคะ4 3 4นะคะ F นะคะหลักแรกจะทำ 4F ก่อนนะคะไม่ใช่หลักนะคะช่องแรกพอขึ้นโซ่3ก็ข้ามมาทำตรงในช่องเลยนะคะตรงในช่องถัก F ลงไปทั้งหมด4หลัก1 2 3สี่คานิโซ่หนึ่งต่อมานะคะตรงนี้นะคะช่องต่อมาเราจะถัก 3F นะคะหนึ่งสองสามนะคะสามคานิโซ่หนึ่งตรงนี้นะคะเราจะทำ 4F
F4 หลัก F4 หลักลงไปในช่องสุดท้ายนะคะ2 3นะคะสี่นี่ก็ขึ้นโซ่สามนะคะพอโซ่สามขึ้นกับ x นะคะหนึ่ง f นะคะหนึ่ง f ลงไปในช่องสุดท้ายนะคะไม่ใช่ x f นะคะหรือ double crochet นะคะลงไปในหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะลืมนี่นะคะกับชิ้นงานค่ะพอกับชิ้นงานเพื่อนก็ขึ้นโซ่สามเลยนะคะ1 2 3ตรงนี้แถวที่1 2 3 4 5 6 7 8 9แถวที่10นะคะเขาขึ้นโซ่3นะคะเราจะข้ามช่องนี้ไปนะคะเราจะมาถักลงในช่องที่2นะคะข้ามช่องโซ่3ตรงนี้ไปนะคะเราจะมาลงตรงนี้4 F นะคะ1สองสามสี่นะคะข้าในโซ่หนึ่งนะคะข้าในโซ่หนึ่งอ้าวตรงนี้นะคะเราจะถักนะคะช่องตรงนี้นะคะมันก่อนที่จะหลักโซ่ตัวนี้มันจะมีแค่2ช่องนะคะตรงนี้เราจะถัก F4 หลักลงไปทั้ง2ทั้ง2ช่องเลยนะคะ1 2 3 4นะคะตรงนี้นะคะ 4F นะคะทีนี้ตรงนี้เราจะขึ้นโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5พอโซ่5เราก็จะ x ลงตรงที่เรา x ไว้ก่อนหน้านั้นนะคะ x ลงไปเลยนะคะในช่องนี้พอ x แล้วก็ขึ้นโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5พอขึ้นโซ่5แล้วก็ถักแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะลงไปใน2หลักตรงนี้นะคะคือถัก F4 หลักลงไปทั้ง2ช่องนะคะขั้นโซ่1นะคะ1 2 3 4ขั้นในโซ่1ขั้นในโซ่1อีกหลักนึงค่ะ1 2 3 4ขั้นในตรงนี้นะคะจะขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3นะคะนะคะมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะรูปเหมือนสามเหลี่ยมนะคะแต่ตรงนี้มันจะโค้งๆเห็นไหมคะนะคะทีนี้เราก็จะ x x ลงไปหลักที่4หลัก f หลักที่4ตรงนี้นะคะนะคะตรงนี้มันจะมีโซ่3นะลงไปในหลักนี้ x ลงไปเลยนะคะพอ x ทีนี้เราก็จะมาเริ่มทำขอบเขาเลยนะคะเราก็จะมาเริ่มทำขอบเขาตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้ที่จริงเราตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ทีนี้นะคะพอ x ลงไปใน f หลักที่4ตรงนี้แล้วนะถึง4เราก็จะถัก x ลงไปในช่องโซ่3นะคะถัก x ลงไปครั้งหนึ่งนะคะพอถัก x ก็ขึ้นโซ่3
นะคะทีนี้เราจะทำคลัสเตอร์นะคะคลัสเตอร์นี่คือเราไม่เราพันหัวเข็มแล้วเราจะค้างไว้นะคะ F นะคะลอดผ่าน2เส้นค้างไว้อย่างนี้นะคะคลัสเตอร์นะคะจะทำไปทั้งหมด3หลักที่จริงมัน4หลักพร้อมขึ้นโซ่นะคะ3พอมี4เส้นในเข็มเพื่อนๆก็พันหัวเข็มมาลอดผ่านเลยนะคะพอลอดผ่านนะคะเราก็จะ X ลงไปในหลัก F หลักแรกตรงนี้นะคะที่อยู่ข้างต่ำเรามองตามขวางนะคะมันจะลงในช่องโซ่ตรงนี้มองตรงนี้นะคะถ้ามองไกลๆจะเห็นนะใกล้ๆไม่เคยเห็นถัก X ลงไปเลยนะคะพอตัก x ขึ้นไปแล้วก็ขึ้นโซ่3ทำเหมือนเดิมนะคะถัก x ลงไปในช่องโซ่ที่เราถัก x นะคะนี่นะนะคะตรงนี้มันจะถัก f ลงไปลอดผ่าน2เส้นค้างไว้เหมือนเดิมเลยนะคะทำคลัสเตอร์เหมือนเดิมลอดผ่าน2เส้นถักเข้าไป3หลักนะคะมันก็จะมี4เส้นในเข็มในเข็มก็ลอดผ่านทีนี้เราก็จะมา x ตรงนี้ช่องนี้นะคะช่องนะคะเรียกตรงไปเลยค่ะแล้วก็ขึ้นโซ่3มันก็จะออกมาแบบนี้นะคะพอโซ่3พันหัวเข็มนะคะมันก็จะแทงลงไปตรงนี้แทงเข้าไปให้ผ่าน2เส้นเข้าไปนะคะค้างไว้นะคะพอผ่านที่จะ2เส้นค้างไว้พอได้4เส้นแล้วรวบเลยค่ะนี้เราก็จะลงหลักนี้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 แล้วก็หลักนี้หลักนี้นะคะหลักนี้หลักสุดท้ายจะเป็นริมตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ถักมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็มาถึงตรงนี้นะคะตรงช่องสุดท้ายตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นช่องเชลช่องแรกที่เราเริ่มต้นนะคะทีนี้เพื่อนๆก็ x ลงไปนะตรงนี้นะคะตรงที่เราถักชุดดอกแรกนะตรงนี้นะตรงลายแรกนะคะเพื่อนก็ x ลงไปเลยนะคะหลังจากที่ทำคลัสเตอร์แล้วก็ x ลงไปเลยนะคะ x ลงไปตรงปลายเขาก็ขึ้นโซ่3 1 23นะคะทำเหมือนเดิมค่ะแทงลงไปตรงที่เราถัก x นะคะตรงนี้นะนะคะคลัสเตอร์นะคะคือลอดผ่านแค่2 f f cluster นะคะคือ f ลอดผ่าน2เส้นแล้วก็ค้างไว้นะคะทั้งหมด3ครั้งมันก็จะมี4นะคะรวบเลยตรงนี้นะคะตรงปลายเขานะตรงก้นเขาตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ยัง x ลงในหลักเดิมนะคะ x ลงในหลักเดิมนะคะเราจะทำ x ตรงแบบตรงนี้ก็ขึ้นโซ่3โซ่3นะคะเรายังดูทำ2ครั้งในหลักในหลักนี้นะคะนี้ก็ทำคลัสเตอร์ลงไปเลยนะคะรวบนะคะรวบ f 4
3 4หลักนะคะ1ถักลงไป3ครั้งนะคะ2สามนะคะรวบเลยนะคะตรงนี้ทีนี้ตรงนี้นะคะแทงลงหลักนี้นะคะลงมาเลยหลักแรกตรงนี้เลยฝั่งนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะขึ้นโซ่สามพันเข็มแล้วก็ถักลงไปนะคะถักลงไปในหลัก F นะตรงนี้มันตัดออกไปเลยนะเพื่อนเก็บตรงนี้นะหนึ่งทำให้มันจนได้มีสี่เส้นในเข็มแล้วก็รวบนะคะตรงนี้นะคะก็พอทำตรงนี้เสร็จแล้วนะคะก็เอ็กตรงนี้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 นะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้นะคะใกล้ๆโซ่สามนะคะทำเอ็กลงตรงนี้นะคะครับเพื่อนนี่ก็ได้ทำมาถึงตรงนี้ที่นี่ตรงนี้นะคะมันก็จะเจ็ดช่วงลายนะคะเราไม่นับตรงปลายตรงนี้นะเราไม่นับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ช่วงลายตรงนี้นะคะตรงนี้เห็นไหมคะมันจะมีหลักโซ่ตรงนี้เราก็แทงตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ใกล้ๆหลักโซ่นะคะแทงไปเลย X นะคะ X นะคะทีนี้ทำเหมือนเดิมค่ะเราจะทำแบบนี้ไปจนรอบเลยนะคะทำแบบนี้จนรอบคลัสเตอร์ไปจนรอบนะคะแทงลงไปในหลัก X ที่เราถักไว้นั่นแหละค่ะผ่านเข้าไป2เส้นนะแล้วก็รอดผ่าน2เส้นข้างไว้มี4เส้นเส้นในเข็มแล้วก็รวบตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็ถักลงไปในหลักทำไมมันเป็นตรงนี้เราก็ถักลงไปในหลักนะคะหลัก x ลงไปนะคะพอ x ก็ขึ้นโซ่3ทำเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมโซ่3แล้วก็แทงลงไปหลัก x ที่เราขึ้นนะคะค้างไว้นะคะทั้งหมด3หลักรวบเลยนะคะมี4เส้นทีนี้ตัวนี้นะคะเราก็มาลงตัวนี้ตัวนี้เราลงหลักแรกนะคะข้ามตรงนี้ลงตรงนี้นะคะตรงนี้เอ็กลงไปเลยนะคะโซ่สามเหมือนเดิมค่ะหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งรวบทีนี้เราก็จะลงหลักแรกตรงนี้นะคะเอ็กไปเลยขึ้นโซ่สามค่ะเดี๋ยวนี้จะทำตรงนี้ให้ดูนะคะมันก็จะจบพอดีนะเนาะอ
ลายนี้ถักง่ายมากนะคะเพื่อนๆจำได้นะคะถักแป๊บเดียวนะคะเป็นของฝากของควันของไอ้เพื่อนทำขายก็ได้นะคะเพื่อนก็เราก็ใช้ได้ที่คอตตอนนะจะมันก็จะซึมซับน้ำได้ดีนะคะมันก็จะดูดแล้วมันก็มีน้ำหนักนะคะน้ำหนักมากกว่าได้อย่างอื่นนะคะขนก็ไม่ค่อยเยอะนะคะแบบนี้แล้วก็ลงตรงนี้เลยนะคะตรงหลักที่4หลัก F ตรงนี้นะคะใกล้ๆโซ่เนี่ยค่ะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนตรงนี้นะตรงนี้นะข้ามตรงนี้ไปข้ามตรงนี้ไปมาลงตรงนี้หลักตรงนี้นะคะ X ลงไปเลยอ้าวเดี๋ยว x เอานี่ตัวกล้องเพื่อนๆทุกทีกล้องนี้เป็นสูงค่ะเพื่อนๆไม่ใช่เลยหรอกนี่หากล้องเตรียมไม่ได้ทีเนี้ยเดี๋ยวกลับเมืองไทยนี่จะหากล้องที่มันนี่เขารวบนะคะตรงไปตรงนี้ซื้อมาแล้วค่ะเพื่อนกล้องติสั้นๆพังอ่ะพังตั้งแต่วันแรกนะคะพอ X แล้วนะคะขึ้นโซ่3เหมือนเดิมนะคะทำคลัสเตอร์ลงใน X แทง F ถัก X ลงไปในหลัก Xที่เราถักไว้นะคะแล้วก็ผ่าน2เส้นค้างไว้เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างให้เหลือ4เส้นนะก็คือถักเพิ่มไป 3F ก็รวบตรงนี้นะคะเพื่อนก็เห็นไหมคะมันจะมีช่องโซ่อยู่ตรงนี้ช่องโซ่อยู่ตรงนี้นะคะ X ลงไปเลย X ลงไปเลยนะคะถัก X ถัก X ก็ขึ้นโซ่3พอโซ่3คันหัวเข็มแทงลงไปตรงหลัก X ที่เราถักไว้นะคะทำเหมือนเดิมค่ะคลัสเตอร์เหมือนเดิมนะคะคลัสเตอร์นะทำ F ทั้งหมด3หลักก็จะเหลือ4เส้นในเข็มตรงนี้นะคะขึ้นแทงตรงนี้หลักแรกของลายนี้นะคะข้ามโซ่ตรงนี้มาจนแทงลงหลักแรกนะ X ลงไปเลยก็ขึ้นโซ่3รวบนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้เพื่อนก็แทงลงหลักแรกไม่ใช่หลักแรกหลักที่4นะคะนับจากตรงนี้ X ลงไปเลยขึ้นโซ่4เอาโซ่3แทงลงไปในหลัก X ที่เราถักนะเหมือนเดิมค่ะค้างไว้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็หลักถัก X เนาะถัก X ลงตรงหลักแรกนะตรงนี้นะคะหลัก F หลักแรกที่นี่ก็ขึ้นโซ่3แล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะถัก X ลงไปคลัสเตอร์ลง F ลงไปนะคะค้างไว้นะคะลอดผ่านตรงนี้หลัก X เนี่ยค่ะเส้นนี่นะคะตอนนี้เราก็ X ลงมาในหลักที่4ตรงนี้เลยนะคะ
x ลงไปเป็นโซ่3ตรงนี้จะเป็นช่วงลายสุดท้ายนะคะปลาเวียนฟิชสนอกสตอลสุดฟันอ่ะคือเอาจุกสมบัติกระไรนะแล้วก็รวบเลยนะคะนี่เพื่อนก็ซีผ่านตรงนี้นะคะตรงนี้นะมันจะมีสู้ขั้นอยู่ทีนี้ก็ซีผ่านตรงนี้นี่ก็ตัดนะคะนี่ก็จะออกมาแบบนี้นะคะทีนี้คอสเตอร์ลงหัวใจแล้วก็นี่เพื่อนก็เก็บเข็มเก็บจ้าใช้เข็มหัวเล็กนะคะเก็บข้างหลังนะคะนี่นะคะเก็บไปจนเพื่อนๆน้ำมั่นใจว่ามันจะไม่หลุดเวลาเราซักแบบนี้เข้าไปในเครื่องก็ได้เลยนะคะเข้าไปในเครื่องนี้จะมันจะถนอมกว่านะเพื่อนๆนิดเคยแล้วออกมาทั้งอะคริลทั้งคอตตอนอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าคอตตอนบางยี่ห้อนะคะถ้าเอาชนกองกับเพื่อนถ้าคุณภาพไม่ดีอ่ะเป็นสีเข้มมาสีมันจะตกเพื่อนระวังให้ดีนะคะเพราะมันเกิดขึ้นกับนิดมาแล้วนะคะคอตตอนนะคะอันนี้คอตตอนซอฟนะคอตตอนซอฟนี่มันถ้าสีอ่อนแบบนี้มันจะไม่ตกสีตกถ้าเป็นพวกสีดำสีน้ำเงินอะไรพวกเนี้ยถ้าเราซื้อที่มันไม่มีคุณภาพนะคะราคามันต่ำหน่อยมันก็สีมันจะลอกเวลาเราซักนะคะเพื่อนต้องถ้าถักขายเราต้องเลือกได้หน่อยนะคะเพื่อนนะถ้าเราถักใช้เองมันก็ถึงสักใช้เองเราก็ต้องซักดีใช่ไหมครับเพื่อนถ้ามันเกิดเราก็รีดสักหน่อยไปนะคะตรงนี้นะคะค่ะทีนี้เราจะมาทำทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะความกว้างนะคะมันก็ขึ้นแล้วแต่ได้ของเพื่อนแล้วก็เข็มนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ใหญ่หน่อยเพื่อนๆก็ใช้เบอร์เส้นใหญ่หน่อยนะคะเส้นใหญ่อันนี้คอตตอนนะคะแต่ไม่ใช่คอตตอนซอฟนะตัวนี้คอตตอนซอฟนะคะมันก็จะใหญ่เข็มอันนี้ใช้เบอร์3นะคะเบอร์3นะเบอร์3อันนี้ 2.5 นะคะ 2.5 ตัวนี้นะคะ 2.5ถ้าใช้เข็มเล็กมันก็จะเล็กไปนะเล็กเกินไปนะคะมันก็จะไม่มันจะเล็กกว่าแก้วนะคะเป็นที่ลงถ้วยกาแฟนะคะลองดูนะคะลองถ้วยกาแฟค่ะเพื่อนจะประดับด้วยดอกไม้หรือว่าเดี๋ยวนี้จะเราก็จะใช้นะคะร้อยเข้าไปในรูเลยค่ะร้อยเข้าไปในรูเข็มก่อนนะคะใช้ตัวช่วยนะเพื่อนทีนี้เราก็ร้อยไข่มุกก็ไปเลยนะคะลงไปทางด้านถูกนะคะเพื่อนนี่นะคะทีนี้เราก็จะแทงลงไปในช่องของดอกไม้ช่องของนะคะอ้าวโอเค
นี้นะคะเราไม่ต้องใช้กาวติดนะคะเพื่อนๆนะคะทีนี้ฝั่งนี้นะคะทีนี้ฝั่งนี้พอฝั่งนี้เราก็จะเดี๋ยวนี้จะติดสีไหนดีติดสีนี้เนาะถ้าสีนี้มันก็ไม่กลมกลืนกันเนาะเดี๋ยวลองสีนี้ดูนะคะไม่กลมกลืนเนี่ยลองสีนี้ดูนะคะใช้กับสีแดงนะคะเพื่อนก็แล้วแต่เพื่อนๆจะติดตรงไหนเนี่ยแต่นิดว่าติดมันก็จะติดตรงกลางไม่ได้เนาะแล้วก็ติดตรงนี้แทงเข้าไปนะคะทางไปทางเข้าไปแล้วก็ใช้แล้วก็มัดเลยนะคะมัดแล้วก็ถอดเข็มเลยนะคะถอดเข็มเลยน่ารักน่ารักนะคะสีนี้สีขาวเนี่ยสีขาวจะใช้ได้จะใช้ได้หลายมันจะเข้ากับหลายสีนะคะสีขาวนะสีขาวแล้วสีครีมก็ได้นะคะก็มัดให้มันถ้าเราอยากจะเอาออกเราก็ออกได้นะคะเราก็แค่แก้ได้ออกแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าเราติดกาวเนี่ยมันจะเลอะมันจะนะคะใช้แต่กันไหนเอาก็ตัดหาซ่อนไว้ไหนทีนี้นี่นะคะเพื่อนตัวนี้เดี๋ยวนี้จะทำเสร็จนี้นะคะมันก็จะได้เหมือนดอกไม้5กลีบธรรมดานะคะง่ายๆนะคะนะนี่ดอกไม้นี้นะคะนะคะอันนี้ข้อต้นเบอร์ใหญ่นะถ้าเพื่อนอยากได้เบอร์ใหญ่หน่อยก็อย่างเงี้ยก็อันนี้ลองถ้วยกาแฟได้สวยนะคะอันนี้ลองแก้วน้ำนะคะแก้วน้ำข้างหน้ามันจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้เพื่อนๆแล้วแต่นะคะจะถักดอกไม้สีอะไรตามใจชอบเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็เรียบร้อยนะคะเมื่อกี้เราถักสีนี้นะเมื่อกี้เราถักสีวัดความกว้างดูนะเส้นผ่าเส้นกลาง4นิ้วนะคะเพื่อน4นิ้วนะคะ4นิ้วกว่านะคะ4นิ้ว4นิ้วนะคะ4นิ้ว4 inches นะคะ4นิ้วนะนะคะแต่ตรงนี้ใหญ่หน่อยนะตรงนี้ตรงนี้มันได้เบอร์3เข็มเบอร์3แล้วได้คอตตอนเบอร์ใหญ่หน่อยนะคะก็ได้5นิ้วนะคะ5นิ้วก็5นิ้วก็ใหญ่นิดเดียวนะคะแค่นิ้วเดียวนะคะใหญ่นะคะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กฤษณาโคเชได้ผ่านกดไวๆนะนะคะแต่ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนชอบก็ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนิดนะคะนะคะคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีก่อนนะคะดูแลรักษาตัวเองดีๆนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ